ค่ะทุกคนกลับมาพบกับออนลี่ชาแนลอีกแล้วในวิดีโอนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับคลิปวิดีโอทำผมคือตอนแรกอ่ะคือเราอ่ะมีสอนไปหลายคลิปมากๆแล้วทีนี้ก็คือมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆว่าแบบทำผมเองหรือเปล่าหรือว่าไปดัดที่ร้านมาสอนหน่อยได้ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าวิดีโอที่ออยสอนไปก่อนหน้านี้มันไม่ละเอียดพอนะคะวิดีโอนี้เนี่ยออยก็เลยจะมาทำแบบละเอียดจริงๆสำหรับมือใหม่ที่อยากทำผมเป็นอยากม้วนผมเป็นก็คือสามารถดูวิดีโอนี้แล้วทำเป็นได้เลยอะจะบอกว่าการทำผมอะทุกคนมันเกิดจากการที่ว่าเราต้องม้วนทุกวันเราทำทุกวันมันจะเกิดความชำนาญแล้วมันจะทำให้เราอะทำผมได้สวยยิ่งขึ้นนะคะสำหรับครั้งแรกๆอะมันก็จะมีความแบบดีอย่างวะอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าพอเราทำไปสักพักแล้วอะมันก็จะเกิดความชำนาญจ้ะใครที่รีดผมในราคาหลักร้อยนะคะจำได้ว่าน่าจะประมาณไม่เกิน300ประมาณนี้มันจะมีความค่อนข้างจะแข็งนะผมอะเพราะว่าตัวเนี้ยราคาเขาถูกน่าจะทำมาจากสังกะสีนะถ้าจำไม่ได้ถ้าเกิดข้อแตกต่างอะไรก็คือขออภัยแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้สำหรับคนที่แบบอยากจะลองม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อแพงเบื้องต้นนะคะก็คือให้เราอ่ะหนีบผมขึ้นไปก่อนอันนี้แล้วแต่ความหนาของผมนะอันนี้ของออยอ่ะผมออยอ่ะมีความค่อนข้างจะบางนะคะก็คือแบบประมาณนี้เลยเราก็จะหนีบขึ้นไปถ้าเราหนีบผมแบ่งช่อผมละเอียดเท่าไหร่นะคะผมเราอ่ะมันจะยิ่งเป็นรอนเยอะเท่านั้นเราชอบรอนแบบปล่อยๆคลายๆก็ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งเยอะอันนี้ก็คือจะเป็นผมออยอันนี้ก็คือผมนะคะซึ่งวิธีทําเบื้องต้นก็คือจะใช้สเปรย์กันความร้อนของตัวนี้ก็ได้หรือจะไม่ฉีดก็ได้แล้วแต่นะคะแต่จะฉีดถามว่ากันความร้อนได้จริงไหมอันนี้ความรู้สึกก็คือแบบสบายใจแหละ ฉีดแล้วแบบสบายใจนะฉันฉีดแล้วแต่ว่าถามว่ากันความร้อนได้ไหมอันนี้ก็คือบอกไม่ได้เพราะว่าผมมันก็ยังเสียอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะหยิบประมาณนี้นะแล้วแต่ความขยันนะจะบอกบางทีก็ขี้เกียจพอขี้เกียจแล้วก็จะแบบแบ่งเยอะๆไปเลยก็จะให้เราอ่ะทำแบบนี้ง้างแล้วก็เสียบเข้าไปก็จะม้วนแล้วแต่เราจะม้วนเข้าหรือม้วนออกแต่สำหรับออยอ่ะออยจะม้วนเข้าฝั่งนี้อีกฝั่งนึงออยจะม้วนออกเราก็จะค่อยๆลูดลงมาจนสุดปลายแล้วก็ม้วนแล้วออยก็จะปล่อยมาประมาณนี้ปล่อยเลยนะปล่อยอย่างนี้นี่นี่แล้วก็ม้วนจับแล้วก็ปล่อยเห็นไหมทุกคนช่วงปลายอ่ะถ้าเกิดเราม้วนสุดอ่ะเขาจะมีความหักอันเนี้ยมันเกิดจากที่รีดผมที่ม้วนผมนะพอใช้อีกอันนึงอ่ะมันไม่ปิ่นไงเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยไว้เนาะก็จับไอ้ที่เราม้วนอ่ะไปข้างหลังเสร็จแล้วเราก็จับช่อต่อไปเอาแล้วแต่ความสบายใจของเราเลยนะว่าเราอยากจับเล็กจับน้อยข้อมือเราก็จะอยู่ประมาณนี้หนีบนิดนึงให้เขาสามารถรูดได้พอรูดมาสุดปลายเราก็จะดึงมาอย่างนี้โอ๊ยข้อมือก็จะยกประมาณนี้ความร้อนแนะนำไม่ให้เกินแบบประมาณ150อะโอรู้สึกว่าแรงกว่านี้ผมเราจะแข็งกระด้างไปเลยจะบอกว่ามันต้องใจเย็นๆนะถ้าเกิดเราแบบเรารีบอะรอนมันจะออกมาไม่สวยโอ้ยหนูแบบจับช่อใหญ่ไงเพราะว่าโอ้ยขี้เกียจมานั่งม้วนให้ดูปลายเนี่ยถ้าเราอะไม่ม้วนช่วงปลายมาแบบไม่สุดปลายอะปลายผมเราอะมันจะตรงมันจะไม่ค่อยสวยส่วนข้างนี้แอบม้วนไปแล้วนิดนึงก็ข้างนี้ก็จะถนัดมากกว่าข้างนี้ก็คือให้เราหยิบมาเหมือนเดิมฟื้นสอดเข้าไปอันนี้ก็จะม้วนอย่างนี้นะก็จะตั้งข้อมือแบบนี้ก็จะดึงให้สุดปลายก็จะปล่อยช่อออยจะตั้งอย่างนี้นะคือออยรู้สึกว่าข้างนี้ออยทำสวยมากเพราะว่าเราถนัดข้างขวาเนี่ยเห็นไหมนอนรอนเขาจะมีความแบบเด้งๆเนี่ยเขาจะมีความแบบเด้งๆอย่างเงี้ยออยจะจับประมาณเยอะนะไม่ค่อยชอบผมแบบคือถ้าเกิดเราไม่ชอบผมหยิกคือเราอาจจะชอบม้วนผมรอนคลายเงี้ยก็จะจับช่อใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่จนล้นที่ม้วนนั้นไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นแบบรอนทุกช่อปลายเราก็จะอยู่ข้างในที่รีบไอ้ที่ม้วนเราก็จะปล่อยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็หนีบขึ้นไปอีกก็ได้หรือว่าจะปล่อยหมุนก็ได้แล้วแต่เราชอบนะ
อันนี้ก็คือทิคของออยคือถ้าออยจะให้มันเป็นรอนคลายออยจะจับช่อใหญ่ถ้าจับช่อเล็กออยรู้สึกว่าผมออยมันจะหยิกเกินไปซึ่งออยไม่ชอบดูช่อไหนที่มันตรงออยจะหยิกเยอะเลยออยก็ทำมาอย่างนี้คือหลายคนชอบแบบนี่พี่ออยชอบผมแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบรอนคลายผมคลายอะชอบอะไรอย่างเงี้ยสอนทำหน่อยคือมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต่มันก็แล้วแต่วันนะเนี่ยก็จะปล่อยปึ๊บมันก็จะอย่างนี้เลยถ้าวันไหนขยันหน่อยเนี่ยผมมันจะรอนสวยมากนี่ก็จะดูช่อที่ยังไม่ได้หยิบก็หยิบมายิ่งทำบ่อยเท่าไหร่อ่ะเราจะยิ่งชำนาญแต่ว่าเราจะต้องผมเราจะเสียนะจะบอกว่าเสียมันคือการทำลายเส้นผมแบบจริงจังอ่ะช่อไหนที่ยังไม่ถูกนะก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จะแบ่งสักสองช่อประมาณนี้นะคะหยิบขึ้นมาหนีบใช้นิ้วโป้งหนีบจับอย่างนี้ใช้นิ้วโป้งหนีบเห็นว่ามันจะง้างออกอย่างนี้นะเราก็ลูดมาให้สุดปลายเสร็จปุ๊บเราก็ม้วนเขาเข้าไปปลายมันจะไม่ค่อยสวยนะเวลาออยกรีบอ่ะก็จะใช้ที่รีดผมอ่ะมาหนีบช่วงปลายให้มันหักเข้าเพราะสุดท้ายก็เท่าเหมือนกันนะไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษวิสูหรืออะไรข้างหน้าก็จะปล่อยไปก่อนทำทุกวันเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราอ่ะกิ่งจะบอกว่ามันทุกอย่างมันต้องแบบทำทุกวันน่ะแล้วมันจะชินข้างบนก็ให้ลองดูว่าอีตรงไหนที่ยังไม่โดนอย่างเช่นข้างหลังอ่ะเราจะต้องใช้มือลูบๆดูว่าเขาเป็นรอนทุกจุดหรือเปล่าทีนี้ส่วนข้างหน้านะคะจะไม่มีอะไรมากเลยข้างหน้ามันแล้วแต่ความชอบของคุณเนาะตัวอยากจะใช้ที่รีดผมตรงเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นม้าแบบว่าม้าแบบม้ายาวอ่ะมันก็จะดึงขึ้นหักปลายเข้าผมเมาส์อ่ะก็จะมีคนถามเยอะก็คือจะดูว่ามันเป็นทรงยังถ้าตรงไหนมันยังไม่เป็นทรงเราก็มันหยิบก็จะหักปลายเข้าถ้าเนี่ยถ้าสังเกตว่าตรงไหนมันหยิบอ่ะเราก็รีดๆเขาหน่อยทีนี้มันก็จะหวีเลยหวีเพื่อที่จะดูทรงเสร็จแล้วนะอันเนี้ยใช้เวลานานอยู่นะคือก็จะเมื่อยมือแหละถ้าเกิดใครที่ผมยาวแล้วก็ผมหนาแต่ผมออยมันไม่ยาวมากแล้วก็บางก็เลยแบบทำได้ไวนี่ถ้าตรงไหนที่ไม่เข้าพวกอ่ะออยจะไม่ได้ใช้ที่ม้วนนะออยจะใช้ที่รีดวิธีรีดก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าหาตัวปล่อยข้างบนกดดึงสุดปลายสุดปลายนี้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมนี่คือทิคของเราอันนี้ก็คือจะเป็นบ่อยมากช่วงปลายผมจะมีความค่อนข้างที่จะแบบชี้ฟูถ้าจะเก็บจริงๆก็ใช้ที่รีดผมนั่นแหละเก็บแต่ว่าพอแล้วเสร็จแล้วข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วแค่นี้เองทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากให้มันเป็นช่อนานๆช่อแบบตั้งใจทำสุดแม่อะไรเงี้ยก็ใส่น้ำยาฟีดไปเลยแต่ว่าออยจะไม่ชอบใส่ออยจะปล่อยไว้ให้เขาเป็นรอนคลายๆแบบนี้นะคะให้ดูช่วงอันนี้นะออยอ่ะม้วนผมที่ร้านไม่เคยถูกใจเลยถ้าไปทำผมที่ร้านสะใดวอลลุ่มกลับมาก็คือต้องแบบต้องเอาที่ม้วนมาม้วนเองเลยอะมาม้วนใหม่อะคือมันไม่ได้อะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเองดีกว่าสำหรับการม้วนผมนะก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะลองฝึกกันนะคะจะบอกว่ามันเกิดจากการทำซ้ำๆนะทำซ้ำๆทุกวันมันจะทำให้เราอะมีความชำนาญมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่เราทำเสมอนะคะในที่เราทำบ่อยๆก็ไปแล้วอยากให้นั่งคิดวิดีโออะไรนะคะก็คอมเมนต์มานะคลิปทำผมอะมีเยอะมากๆเพราะว่าเราชอบทำผมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าผมมันเปลี่ยนหน้าเราได้เลยทุกคนลองดูนะถ้าเกิดวันนี้เราลองทำผมตรงเนาะแล้วลองไปม้วนเราก็ลองดูว่าอะไรที่แบบมันเข้ากับลุคของเรามากที่สุดอะสำหรับออยอะคือที่ออยม้วนผมเพราะว่าเป็นคนผมบาง
เป็นคนผมบางแล้วก็ผมเส้นเล็กทีเนี้ยถ้าโอยรีดตรงอ่ะโอ้โหมันจะแบบไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยเราก็เลยแบบชอบที่จะม้วนมากกว่าเพื่อให้ผมเรามันดูหนาถึงมันจะใช้เวลามากแต่ก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้ากับลุคของเราดีอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนลุคดูนะคะทรงผมมันเปลี่ยนเราจริงๆก็เป็นแล้วนะคะอยากให้ทำวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย